ไปหาไม่ตั้งตัวไปตั้งต้นชีวิตใหม่ตั้งหลักตั้งฐานจะทำงานด้วยหัวใจจะมุ่งมั่นต่อไปที่สู้ที่ทนเพราะมีคนเฝ้าคอยฉันจึงไม่ยอมถอยฉันจะสร้างความหวังใหม่เอาแรงแห่งรักมาเป็นแรงแห่งใจจะแงนหน้ามองไปด้วยฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวไม่ตั้งตัวที่ฟ้าใหม่ไม่ตั้งตัวอยากได้ทุนไปติวหนังสือเพื่อที่จะสอบโรงเรียนนายร้อยจปล.ครับแล้วเลือกเราไว้ในใจไหมทหารบกครับทหารบกก็คือลงน้ำเราไม่ได้เลยมีไหมทหารครึ่งบกครึ่งน้ำไม่มีนั่งกบอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวขึ้นฮอดความหลังเออฟังเสียงไปฟังหลับๆตาคล้ายๆไม้พิรมพรเหมือนนะแต่สภาพตอนนี้เหมือนสมจิตจงจอหอมแล้ววันนี้น้องเฟิร์สต้องการแค่เพียงรักษาแชมป์ให้ได้อีกเพียงหนึ่งสมัยเขาก็จะได้รับเงินทุนเพื่อสู้ชีวิตจาก M150ไปสารความหวังเข้าคอร์สเรียนเพื่อสอบนายร้อยได้สำเร็จแต่เขาจะทำได้หรือไม่ตอนนี้ไปดูแชมป์ของเราดีกว่าแชมป์2สมัยของเราเขาจะมาเปิดเวทีด้วยเพลงอะไรข่มขวัญและกำลังใจของคู่ต่อสู้ให้ได้เห็นเชิงกันหน่อยนะครับอ่ะหน้าที่ของแชมป์ก็ต้องร้องเพลงเปิดเวทีขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเฟิร์สแชมป์2สมัยครับดอกจานบานแล้วทั่วท้องนาต้นเดือนกุมภามีหน้าเมษายนคิดฮอดขวัญใจคนจนที่เคยปีนต้นดอกจานหวานใจดอกจานบานเมื่อปีกลายพี่ยังจำได้ใต้ต้นกระโดดสัญญาอยู่ข้างต้นโพนน้ำตาจะหล่นคิดถึงคนรักเดิมไปใสนอนวันน้องลาเจ้าบ่มาสัญญาเพิ่มเติมดอกจานบานกลางทุ่งเดิมที่เราเคยเริ่มสบตาสัมพันธ์รำพันให้หัวใจคนเก่ารำพันให้หัวใจคนเก่าเลยมานั่งโศกเศร้าคอยเจ้าอยู่นะเหลียวขึ้นฟ้าขี้ป่าเปลี่ยนเลี้ยนมุ่นหัวใจเคยลงทุนมาหมุนมีไปใดเข็ดจังใดหัวใจห้อยแหงเข็ดจังใดหัวใจห้อยแหงเห็นดอกจานสีแดงย้ำเศร้าย้ำความคิดถึงคำน้องเบาของเจ้าสู่ย้ำเจ้าบอกย้ำว่าถึงหักถึงหวงเก็บดอกจานเป็นพวงมาใส่มือของอายมอบดอกไม้หัวใจซึ่งกันเก็บดอกจานมันในสัญญาจักจันเรไรร้องมาควายน้อยกลางนาจ้องเป็นพยานคำหวานคือรักบริสุทธิ์แล้วมาสะดุดหยุดลงตรงนั้นปีนี้กลางทุ่งดอกจานพี่มารำพันเดียวได้ไรดอกจานเคยบานกลางทุ่งไปบานในกรุงเสียแล้วละน้องกลายเป็นกุหลาบประดับใจผู้ใดน้อทิ้งคนมอสอรอข้างกลางนาเที่ยวมาถ่าสัญญามองเก่ายังคอยถ่าสัญญามองเก่าเห็นผู้สาวระวังไปนั่นบ่สนหนีบ่พ้นความเก่าความหลังย้อนความหวังกำนังบ่สั่งในใจอายปันใจไปให้ใครเขาครอง
ผลผ่านเพราะวันหลายปีผลผ่านดอกจานบานแล้วกะล่นคือคนหักแล้วกะหางกะอันกะอังก่อนใส่ข้อแค้นจะรอเธอเนาะเป็นทางผ่านอดีตหักต้นจานสังหารไลันลาลันลามาอีกเพลงเลยเพลงงานบริทิพย์นี่มันสนุกจริงๆเลยโอ้โหแม่ไงแม่มึงแม่มึงอะไรแล้วมันยังไม่มีผัวทำไมจำได้ว่าคนเมาอ่ะจำแม่คนเมาจำแม่จำแม่นผัวจำแม่นโอ้โหเฟิร์สไปเอาเพลงนี้ประกวดเลยวะสนุกมากเนาะจังหวะดีดีใช่ที่ใช่ไหมเฮ้ยเหนื่อยไหมลูกไม่เท่าไหร่นะกลัวเหนื่อยโอ้โหสนุกสนานกันหมดเลยเอาละมาเฟิร์สก็ทำหน้าที่ต่อนะครับตอนนี้แบบเขาเรียกรีแลกซ์กันหน่อยแล้วนะลูกเอ้ยเอาละอีกแค่เพลงเดียวเท่านั้นของเฟิร์สนะมาประจำที่ครับแม่สร้างความสนุกสนานนะเปิดเวทีกับเรานะครับตอนนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเจอคนที่มีหวังคนใหม่นะครับไม่รู้สนุกสนานล้นลาแบบนี้เปล่านะไม่รู้นะชีวิตเขาอะนั่นน่ะสิเอาไปพบกับเขาดีกว่านะครับพี่สันติจากกรุงเทพมหานครครับพี่สันตินะครับแต่ให้ความรู้สึกเหมือนพี่พรศักดิ์นะครับมานี่มาเคลียร์มานี่พี่สันติพี่สันติอยู่แถวไหนอยู่กรุงเทพอยู่แถวเพชรบุรีซอย1อยู่แถวเพชรบุรีซอย1ตลาดมหานาคตลาดบ้านเขาครับอาชีพหลักของพี่สันติคือค้าขายขายผลไม้ค้าขายผลไม้วันนี้สิ่งที่เลยอยากได้หวังว่าจะได้คืออะไรครับคือรถเข็นเข็นผลไม้ขายรถเข็นผลไม้ครับเพราะอะไรรถเก่ามันรถเก่ามันพังนะครับก็ซื้อเขาไว้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้มันพังเลยใช้ไม่ได้เลยครับก็เลยไม่ได้ขออะไรมาขอคือไอ้รถเข็นเพื่อไปซื้อรถเข็นคันใหม่ครับซื้อคันใหม่มาเข็นแล้วก็เอาทุนทําเพิ่มเข้าไปครับติดล่มติดอะไรหลังคาอะไรให้มันดีเพราะว่าของเก่ามันเละเทะเลยเหล็กมันไปหมดแล้วครับอ๋อนี่คือชีวิตของพี่สันติเท่านั้นแค่นี้ก็พอผมก็ภูมิใจดีใจแล้วขอกี่บาทพี่สันติขอ 20,000 ครับ 20,000 บาทดูพอแล้วถ้าเท่านี้พอแล้วใช่มั้ยพอ3มั้ยไม่เอาเอาแค่4 4คือรถเข็นแล้วก็เงินลงทุน5ไม่เอาดูดูดิอ่ะไม่เอาจะเอาคือเอาเท่านี้เพราะเราอยากได้เท่านี้จริงๆเท่านี้เท่านี้ครับขอต้องสู้นะขับรถร้องเพลงไปเรื่อยมั้ยขับรถร้องเพลงไปเรื่อยนั่นแหละมีโอกาสเอาแล้วไอ้เฟิร์สดูท่าพี่สันติจะไม่ธรรมดาซะแล้วลักษณะเข็นไปสนุกจังชื่อวันวานชัวชัวไม่รู้นะอำเล่นนะครับอ้าวชีวิตจะเป็นเช่นไรเขาจะทำตามความฝันความหวังได้สำเร็จหรือไม่ต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลตอนนี้ผมก็มีอาชีพค้าขายผลไม้ครับที่อยู่ที่กรุงเทพครับพี่ครับช่วงนี้ก็เข็นขายไปเรื่อยๆครับความหวังของผมก็คืออยากจะได้รถเข็นใหม่ครับแทนรถเข็นคันเก่าเพราะว่ารถเข็นคันเก่านั้นคือมันพังไปแล้วถ้าได้คันใหม่มาผมจะใส่ของได้เยอะกว่านี้หน่อยครับผมจะรายได้ก็คงอาจจะเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะมีเงินได้ส่งไปให้ลูกทางบ้านใช้มากกว่าเดิมนะครับอ
เดิมทีเมื่อก่อนผมก็เป็นคนจังหวัดพะเยาครับก็เข้ามากรุงเทพก็มาค้าขายครับผมก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งครับเมื่อก่อนมีลูกด้วยกัน4คนครับเขาก็ไปมีคนใหม่ทิ้งผมทิ้งลูกให้ผมหมดเลยครับผมก็เอาลูกผมไปไว้ที่บ้านครับให้แม่ผมเลี้ยงที่บ้านแล้วผมก็ทยอยส่งเงินไปให้แม่ใช้ครับแต่ผมก็ไม่เครียดครับผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อลูกครับทุกวันนี้ผมทำให้ดีที่สุดครับเพื่ออนาคตของเด็กครับทำให้ลูกหัวใจผมมอบให้ลูกทั้งนั้นเลยครับพี่พ่อก็อยากจะบอกกับลูกว่าให้ลูกรอพ่อจะขายของนี่แหละหาเงินส่งให้ลูกทุกบาททุกสตางค์ก็จะหาเงินส่งให้ลูกให้ลูกสู้ๆขอให้ลูกนะเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยพ่อจะทำให้ดีที่สุดเพื่อลูกๆทุกคนนะพ่อรักลูกนะเขาไปเจอกันเล่นเฟซเล่นโทรศัพท์จะไปแล้วถ้าเธอไม่สงสารลูกเขาก็บอกว่าไม่สงสารถ้าฉันจะไปฉันก็ไปเลยคือทิ้งผมนี่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทิ้งลูกผมเนี่ยครับผมเจ็บปวดมากตรงนี้ว่าทิ้งลูกผมเนี่ยต้องมีสักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงน้ำเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนไม่ตั้งตัว